และวันนี้โครงการ Spring New Gen Reporter นะครับก็ได้เดินทางมาค้นหาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่กันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กันครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเข้าแถวลงทะเบียนประชันไอเดียกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่ใกล้เที่ยงอย่างนี้น้องๆบอกว่าหิวข้าวจุงเบยครับต้องเติมพลังกันหน่อยแล้วซึ่งทางบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมทานก้าได้นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานข้าวสวยหอมมะลิร้อนๆและโรซาอาหารพร้อมทานมาให้น้องๆได้ลองชิมและลิ้มรสความอร่อยเรียกได้ว่าทั้งอิ่มทั้งสนุกกันเลยครับงานนี้น้องๆกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยยังไงบ้างครับกินอะไรครับเนี่ยกินโรซ่าค่ะแกงกะหรี่ค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแล้วยังไม่กินเลยก็เดี๋ยวชิเดี๋ยวเราลองชิมพร้อมกันก็ได้และก็ถึงเวลาประลองไอเดียกันแล้วครับไม่รู้ว่าอาหารอร่อยกินอิ่มหรือว่าแอร์เย็นกันแน่ครับน้องๆนั่งนิ่งกันเลยทีเดียวครับแต่ไหนๆโอกาสก็มาถึงแล้วครับน้องๆมช.ไม่ปล่อยให้หลุดมืออย่างแน่นอนครับลุกออกมาประชันกันชนิดที่ว่าไม่มีใครอยากวางไมโครโฟนกันเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมทานโรซ่าที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับและสำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอเดียดีไอเดียครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึง